สมมติสีมาแล้วก็ที่จะสร้างพระเจดีย์ก็มีกิจกรรมมาสวดก็เลยเป็นภาระผูกพันเวลามีกิจกรรมใดๆก็เลยต้องนิมนต์แล้วก็เชิญมาร่วมกิจกรรมกันก็กลายเป็นว่าที่จริงเจดีย์ยังไม่เสร็จแต่ยอมคิดว่าเมื่อเสร็จชั้นหนึ่งก็จะนิมนต์พระมาได้ใช้สอยหรือปรารถนาอยากจะเห็นพระสงฆ์ปรารถนาอยากจะถวายทานแล้วก็ปรารภอยากจะฟังธรรมก็เลยไปตรงหลักแห่งการสัตหกัลยาณิยะก็เลยยอมก็เลยปรารภก็อาราธนานิมนต์พระสงฆ์มาให้เห็นเป็นทัศนานุตริยะแล้วก็มาได้รับทานแล้วก็ได้ปรารภในการฟังพระสัทธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ญาติโยมมีศรัทธาและโดยเฉพาะผมเองก็มีศรัทธาอยากจะเห็นพระสงฆ์อยากจะได้ต้อนรับได้ถวายทานได้อุปถากแล้วก็อยากจะได้ฟังพระท่านได้สาธยายพระปริตเป็นต้นคือจริงๆก็คือว่าเจดีย์แห่งนี้กว่าจะเกิดขึ้นมาได้ก็ปรารภกันมานานมากแล้วก็กว่าที่จะมีการฟังพระสัทธรรมกันมาเนี่ยไม่ใช่ได้น้อยครับเป็น10ปีจากศรัทธานิดๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในใจโยมก็ค่อยๆเบ่งบานขึ้นจนกลายเป็นว่าศรัทธานั้นล้นเอ่อออกมาผักออกมาเป็นการกระทำวันนี้เป็นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ได้นั้นน่ะเป็นการก่อร่างสร้างตัวของกุศลธรรมเริ่มตั้งแต่ตัวศรัทธาที่ยังไม่ถูกก็เพิ่มมาเป็นตัวศรัทธาที่ถูกต้องเป็นตถาคตโพธิศรัทธาได้ที่เรียกว่ากัมมศรัทธาวิปากศรัทธากัมมสกตาศรัทธาแล้วก็ตถาคตโพธิศรัทธาซึ่งมาในวันนี้เนี่ยก็เริ่มจะพูดได้เกือบจะเต็มปากแล้วว่าโยมเริ่มมีตถาคตโพธิสัตว์คือเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเป็นต้นนะก็เห็นปรากฏการณ์ของกุศลธรรมที่เบ่งบานเบิกบานในจิตใจของโยมญาติมิตรทั้งหลายเนี่ยที่เริ่มตั้งแต่ศึกษาธรรมะกันมาอย่างติดต่อและต่อเนื่องไม่มีวันไหนเลยที่ไม่เคยฟังพระธรรมกันนะครับเริ่มทีนี้ศรัทธาเวลาอยู่ในใจแล้วเนี่ยที่เบ่งบานออกมาเป็นศีลเป็นสุตตะเป็นจาคะแล้วก็เป็นปัญญาขึ้นมาปัจจุบันนี้เราท่านทั้งหลายพระสงฆ์ท่านพระมหาเถระพระเถระเป็นต้นเนี่ยเราในฐานะเป็นพุทธบริษัทที่เป็นพระสงฆ์ภิกษุสามเณรแล้วก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ได้เห็นเนี่ยตอนเนี้ยได้ออกมาเป็นสถานที่เป็นเริ่มก่อร่างสร้างพระเจดีย์เป็นสถานที่พักแล้วก็เป็นต้นไม้ใบหญ้าเปสายลมแสงแดดเป็นต้นเหล่านี้เริ่มจะทำสถานที่ตรงนี้ให้เป็นรมณียสถานเป็นรมะภายนอกตรงตามพุทธประสงค์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาโคสิงคสารสูตรเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าหรือในคำสอนพระเจ้าที่บอกว่าป่าโคสิงค้าสารวันคนงามได้ภิกษุเช่นไรอันนี้ก็ก่อจะก่อร่างสร้างตัวมาเป็นตัวสวนธรรมภาวนารามขึ้นมาว่าแล้วก็จะเริ่มตั้งประเด็นคำถามขึ้นมาว่าสวนธรรมภาวนารามแห่งนี้ควรจะงามด้วยภิกษุเช่นไรสวนธรรมภาวนารามแห่งนี้ควรจะงามด้วยสมณเณรเช่นไรและควรจะงามด้วยอุบาสกและอุบาสิกาเช่นไรตามพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มเห็นปรากฏการณ์ของการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นระยะก็เลยปรารถนาอยากที่นิมนต์พระสงฆ์และเชิญอุบาสกบาสิกาทั้งหลายได้มาเห็นตั้งแต่อยู่ในดินแล้วก็ตอนนี้ก็คือโผล่ขึ้นมาเหนือดินนะแล้วก็เห็นรูปร่างต่างๆเหล่านี้ค่อยๆเป็นไปเคยตั้งอัธยาศัยกันไว้บอกว่าถ้าอาคารสถานที่ตลอดถึงพระเจดีย์หรือกำลังจะทำเนี่ยเราทำกันขึ้นมาบนความเครียดความกลุ้มความทุกข์บนความแปลกแยก
บนความทะเลาะเบาแว้งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นมาเพราะมันคือสร้างอิฐหินปูนเท่านั้นฉะนั้นควรเป็นเรื่องของการก่อร่างสร้างขึ้นมาพร้อมกับการประชุมธรรมะภายในเป็นต้นด้วยเมื่อมีการปักเสาสร้างอิฐหรือว่าสร้างสถานที่ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นเป็นการรวมตัวกันของอิฐหินดินปูนซึ่งรวมตัวกันมาเป็นศาลารวมตัวกันมาเป็นวิหารรวมตัวกันมาเป็นอุโบสถรวมตัวมาเป็นศาลาหรือรวมตัวเป็นกุฏิและรวมตัวมาเป็นพระเจดีย์นั้นบ่งบอกถึงตัวการรวมตัวของอิฐหินดินปูนหรือแร่ธาตุต่างๆเพื่อมาเป็นสิ่งต่างๆเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่านี่คือเจดีย์นี่คือศาลาเป็นต้นในขณะเดียวกันถ้าเราสร้างวัตถุข้างนอกอย่างเดียวแต่ภายในจิตใจเราไม่สามารถที่จะหลอมรวมไอตัวศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยไม่สามารถก่อร่างสร้างโพธิปักขียธรรมคือสติปัฏฐานสมปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคให้เกิดขึ้นได้เลยก็จะไม่มีประโยชน์อะไรนั้นจึงมีความปรารถนากันอย่างยิ่งว่าจะให้วัตถุภายนอกเป็นอุปนิสัยปัจจยสติเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่จะทำให้ตัวสติปัฏฐานสมปทานเป็นต้นเกิดขึ้นในกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายคือให้มีคุณธรรมหรือสามัคคีธรรมที่สามารถหลอมรวมและประชุมกันจนกลายเป็นพลังที่เป็นตัวตถาคตโพธิสัตว์ดังที่ได้กล่าวฉะนั้นเมื่อเรากระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้บ่งบอกถึงว่าพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นญาติมิตรทั้งเป็นภิกษุสงฆ์ทั้งอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยต่างก็ได้คุณสมบัติหรือคุณธรรมต่างๆเหล่านี้หลอมรวมมาเป็นสภาวะธรรมไม่ว่าจะเป็นศรัทธาก็เพิ่มขึ้นจนสามารถทำลายตัณหาเป็นต้นเหล่านี้ได้ออกจากอสัตถยะความไม่มีศรัทธาได้ความแกล้วกล้าอาหารความเพียรก็เพิ่มขึ้นจนสามารถทำลายโกสัจฉะอกุศลคือความหดหู่ท้อแท้เป็นต้นได้ด้วยสติก็เพิ่มขึ้นสามารถทำลายมุทัสสติคือการปั้นเปือนเลือนหลงได้สมาธิก็เพิ่มขึ้นจนสามารถทำลายความฟุ้งซ่านวิเคปะคือความฟุ้งซ่านหรืออุทจักคือความฟุ้งซ่านเป็นต้นได้แล้วก็ปัญญาเพิ่มขึ้นสามารถทำลายสัมโมหะคือความมืดบอดได้เมื่อสภาวะธรรมคือสติปัฏฐานสมปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละเป็นต้นเหล่านี้เพิ่มขึ้นจนเกื้อหนุนโพชฌงค์แล้วก็เป็นปัจจัยต่อมรรคเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นได้แสดงว่าการกระทำสวนธรรมภาวนารามอย่างนี้ประสบความสำเร็จทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็เป็นรัมมะภายนอกก็คือมีต้นไม้มีน้ำมีความสะอาดและมีการจัดโซนเสนาสนะได้อย่างพอเหมาะส่วนภายในก็คือตัวศีลสมาธิปัญญาหรือสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยก็หลอมรวมประชุมจนสามารถทำให้กุศลธรรมของเราท่านทั้งหลายเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มั่นคงจนสามารถกำจัดบาปกุศลกรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายออกจากกระแสความคิดได้จนสามารถทำให้จิตใจของพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีความปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขและสมาธิจนเป็นประทัดฐานต่อปัญญาญาณที่เข้าไปรู้ความจริงของชีวิตนี้เป็นต้นได้ฉะนั้นมาวันนี้ก็รู้สึกชื่นใจชื่นใจที่มีพระสงฆ์ที่ญาติโยมทั้งหลายได้อาราธนานิมนต์มาได้เห็นเป็นทัศนานุตริยะได้มีการให้ทานหมายความว่าได้ถวายการต้อนรับให้เสนาสนะทานเป็นต้นที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาอาหารแล้วก็จะได้มีโอกาสฟังพระธรรมจากพระสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านได้มาสาธยายพระพุทธมนต์เป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นญาติโยมทั้งหลายก็เลยได้ขนขวายบุญกันอย่างเต็มที่เห็นยอมมาทำทีแรกเนี่ยยอมทำแบบรวดเร็วทีแรกจริงๆเนี่ยฝนก็ตกทุกวันพื้นที่ก็แฉะก็บอกว่าเอ๊ะพอยอมโทรบอกว่าจะทำแล้วไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือชีวิตจะเป็นอยู่ได้แค่ไหนฉะนั้นแม้ทำได้นิดหน่อยก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆฉันได้ถุนเสร็จก็นิมนต์มาใช้สอยชั้น1เสร็จก็จะนิมนต์มาใช้สอยชั้น2เสร็จก็จะนิมนต์มาใช้สอย
ชั้นสูงสุดเสร็จก็จะนิมนต์มาใช้สอยจะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่างั้นบอกเออความคิดในลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนกับอดีตชาติของท่านอัญญาโกณฑัญญะที่ท่านให้ทานในทุกช็อตของการทำนาท่านหรือปลูกข้าวซึ่งต่างจากสุภัททะปริภาชกใช่ไหมให้ครั้งเดียวกุศลชนิดนี้จะเป็นปัจจัยต่อการที่ถ้าได้บรรลุก็บรรลุคนแรกเออเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็เออโยมศึกษาธรรมะก็ทำให้สามารถที่จะขวนขวายกอบบุญนั้นน่ะอย่างเร่งรีบหรืออย่างรวดเร็วโดยไม่รอวันเวลาให้ผ่านไปไปตรงพุทธพจน์อีกมากมายนะเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าหรือแต่ละขณะอย่าให้ผ่านไปเปล่าจะมากหรือน้อยก็ต้องได้ประโยชน์ตรงเนี้ยแม้ทำเจดียังไม่เสร็จก็รีบขวนขวายหรือคว้าประโยชน์ให้ได้เร็วที่สุดอันนี้ก็น่าชื่นชมในวิธีคิดทั้งๆที่ก็ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมสถานที่อะไรต่างๆนี่ค่อนข้างยากเพราะอยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยนะอยู่ระหว่างการก่อสร้างฉะนั้นพระเองเห็นโยมเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพระก็นิ่งนอนใจไม่ได้เมื่อเห็นโยมขวนขวายเนี่ยพระก็เลยต้องริ่งขวนขวายในการเจริญกุศลเพราะมาเห็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้ได้รู้สึกว่าเออพระจะมอนอนหลับทับสิทธิ์อยู่หรือไม่ขวนขวายในกุศลไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ไม่ได้ก็เลยต้องเร่งขวนขวายโดยเฉพาะโยมมีศรัทธามากเท่าไหร่เนี่ยโยมก็พระก็เลยต้องเร่งขวนขวายว่าจะรับจะอะไรต่างๆแต่ละครั้งต้องมาเช็คตรวจตนเองอย่างมากมายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อสักครู่พระท่านพูดถึงเรื่องอนิสงส์จริงๆก็พูดรวมๆเนี่ยพวกเราก็โดยส่วนใหญ่ก็ฟังกันมาค่อนข้างมากแต่ต้องการหยิบยกประเด็นในเรื่องของในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนในปัจจุบันและคนในอนาคตเนี่ยจะเริ่มจากไม่รู้จักเจดีย์นอกจากไม่รู้จักแล้วก็จะไม่เคารพด้วยครับงั้นพวกเราจึงต้องมารักษาอริยประเพณีตามแบบอย่างของอริยชนแล้วก็ต้องช่วยกันประกาศยืนยันหลักการของแบบอย่างของอริยชนว่าเขามีการเคารพกันอย่างไรปฏิบัติต่อกันอย่างไรแล้วมีการบูชาอย่างไรและต้องให้เห็นเป็นแบบอย่างว่าบุคคลที่มีการเคารพและบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระเจดีย์เป็นต้นเหล่านี้ว่ามีพฤติกรรมทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอย่างไรแล้วก็มีองค์ความรู้อย่างไรแสดงออกอย่างไรเมื่อสถานการณ์ถูกโจมตีรอบด้านตอนนี้แม้แต่พระสงฆ์เรากลุ่มหนึ่งหันมาบอกว่าสร้างทำไมไหว้ทำไมพระเจดีย์มันก็คืออิฐหินดินปูนว่างั้นเถอะสร้างทำไมพากันไปกราบทำไมแล้วก็โน่นกระทบไปจนถึงโน่นแหละที่เจดีย์พุทธคยาต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็นั้นอาตมาก็ฟังอย่างนี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่าเออตอนนี้ชาวพุทธโดยเฉพาะพระสงฆ์เราเนี่ยก็เริ่มออกมาโจมตีกันก็เลยต้องพยายามขึ้นมาบอกแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยเมตตาเนี่ยด้วยเมตตาด้วยหลักเมตตาบอกว่าจริงๆแล้วในสิ่งต่างๆตรงเนี้ยเราเมื่อเจอสถานการณ์ถูกกระทบกระทั่งแบบนี้ถูกต่อว่าอย่างเนี้ยพุทธบริษัทนั้นต้องแข็งแรงทั้งด้านปัญญาและต้องไม่โกรธเขาตรงนี้สำคัญมากเรามีหน้าที่ชี้แจงตามหลักการตามเหตุผลก็ต้องชี้แจงแล้วก็ยืนยันในข้อปฏิบัติตามแบบอย่างของอริยชนที่ทำมาแล้วก็ให้เห็นว่าจริงๆมันเป็นประโยชน์อย่างไรนี้เป็นต้นเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราทำกันเนี่ยเราทำด้วยความรู้ความเข้าใจเราศึกษามาประพฤติปฏิบัติมาแล้วเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้เมื่อกระทำแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่การที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พูดในเรื่องของคำว่าอามิสบูชาเป็นปัจจัยต่อธรรมบูชาอย่างไรทีนี้อามิสบูชาเนี่ยเราท่านทั้งหลายศึกษากันมาไม่ว่าจะเป็นให้ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาและอาหารในส่วนของพระวินัย
ในส่วนของพระสูตรไม่ว่าจะเป็นอันนังปานังคลังวัฏฐังเป็นต้นเหล่านี้10ประการในส่วนของพระอภิธรรมรูปทานังสัทธาทานังเป็นต้นรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยจนถึงธรรมารมณ์อันนั้นก็เป็นตัววัตถุหรือว่าอามิสบูชาได้ทั้งนั้นทีนี้อามิสบูชาที่จะเป็นปัจจัยต่อธรรมบูชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวศีลสมถาวิปัสสนาญาณอริยมรรคอริยผลเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นตัวธรรมะหรือเราจะขยายเป็นสติปัฏฐานสมปทานอิทธิบาทเป็นต้นหรือศรัทธาหรือฉันทาวิริยะจิตตปัญญาที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่จะทำให้ฉันทะที่จะทำให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยได้มีพลังเพิ่มมากขึ้นเป็นองค์ของตัวธรรมะทั้งนั้นฉะนั้นถ้าเราเห็นหรือเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งอามิสบูชาและธรรมบูชาเนี่ยในพระศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องธรรมบูชาแต่ถ้าขาดอามิสบูชาแล้วเนี่ยธรรมบูชาเกิดไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้ด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่ธรรมบูชาแล้วเนี่ยไม่มีอามิสบูชาแล้วเนี่ยการบรรลุธรรมจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีเครื่องนุ่งห่มไม่มียาไม่มีอาหารเราจะมีอุปนิสัยปัจจัยหรืออุปนิสัยปัจจัยสติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการที่จะทำให้ศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วเจริญไพบูลย์พิญโยภาพยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรในหลักการในทางพระศาสนาพระเจ้านั้นน่ะไม่ได้ปฏิเสธว่าอมิสบูชาไม่เป็นประโยชน์ไม่ดีถ้าเรามองถึงในเรื่องคำว่าปัจจยามิตรอามิตรคือปัจจัย4ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาอาหารโลกามิตรอามิตรคือเกียรติยศชื่อเสียงการได้รับสถานะความเป็นครูอาจารย์เป็นต้นใช่ไหมหรือได้รับการยกย่องต่างๆว่าท่านผู้นี้มีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรก็ได้รับการยกย่องท่านผู้นี้ทรงธรรมทรงวินัยท่านผู้นี้ทรงพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาอะไรก็ว่าไปเนี่ยได้รับการยกย่องก็เป็นเรื่องโลกามิตรทั้งนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวัตตามิตรอมิตรคือวัตตะกามภูมิรูปภูมิและรูปภูมิการติดอยู่ในภพภูมิทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอมิตรฉะนั้นอมิตรมีอยู่3ก้อนใหญ่ๆปัจจยามิตรอมิตรคือปัจจัย4โลกามิตรคือเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็วัตตามิตรก็คือวัตตะจริงอยู่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้เราสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอมิตรเหล่านี้เพราะความที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พุทธบริษัทโดยเฉพาะพระสงฆ์พระองค์ก็เมื่อเราสัมพันธ์กับอมิตรเหล่านี้แล้วเนี่ยพระองค์ก็ประทานปาติโมกขสังวรศีลว่าเราจะสัมพันธ์กับอมิตรเหล่านี้ให้ถูกต้องดีงามอย่างไรโดยเฉพาะปัจจยสันนิโดยเฉพาะก็อินทรียสังวรศีลปัจจยสันนิสิตาศีลอาชีวปริสุทธิศีลนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณว่าลูกของพระองค์พุทธบุตรเนี่ยเป็นต้นเนี่ยว่าเมื่อสัมพันธ์กับอมิตรเหล่านี้แล้วเดี๋ยวจะพากันจมอยู่กับอมิตรเหล่านี้ก็เลยประทานตัวกุศลศีลเหล่านี้ให้มีสติสัมปชัญญะในการไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องเมื่อเราไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องเนี่ยอมิตรเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแทนที่จะมาเป็นเหยื่อล่อทำให้หมู่พุทธบริษัทมีภิกษุเป็นต้นพากันติดแล้วก็จมอยู่กับปัจจยามิตรคือปัจจัย4โลกามิตรคือเกียรติยศชื่อเสียงวัตตามิตรคือวัตตะพระองค์ก็สอนให้รู้จักในการที่จะพิจารณาและใช้สอยว่าแค่ไหนอย่างไรเป็นต้นเมื่อพระสงฆ์พุทธบริษัทมีพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยได้รับการตักเตือนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็มีศรัทธาก็รับเอาปาติโมกขสังวรศีลมาแล้วก็มีสติในการที่จะยังอินทรีย์สังวรเป็นต้นให้เกิดขึ้นแล้วก็มีปัญญาในการที่จะรับปัจจยสันนิสิตาศีลมีความเพียรอาถรรพ์แก้วกล้าที่จะเอาอาชีวะปริสุทธิศีลเป็นต้นเหล่านี้มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดขึ้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะในการไปสัมพันธ์กับปัจจยามิตรอมิตรคือปัจจัย4โลกามิตรคือเกียรติยศชื่อเสียงและวัตตามิตรคือวัตตะพุทธบริษัทของพระองค์ก็ไม่พากันจมอยู่ในอามิตรเหล่านี้อามิตรเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นแค่ปัจจัยเมื่อเป็นปัจจัยก็เลยเป็นตัวเกื้อหนุน
ที่จะทำศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ก็กลายเป็นว่าเราไม่เป็นอามิสทายาทแต่เราก็พัฒนาอาศัยอามิสปัจจยามิสเป็นต้นที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อธรรมะทายาทเราก็รับธรรมะมรดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะมรดกของพระพุทธเจ้าก็มี2ระดับใช่มั้ยระดับที่เป็นโลกียะที่เป็นศีลสมาธิปัญญาหรือสติปัฏฐานเป็นต้นจนถึงอริยมรรคหรือจนถึงมรรคมีองค์8โพธิปักขิยธรรมหรือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกียะทั้งหมดอย่างนี้เค้าเรียกว่าธรรมะมรดกที่พระบรมศาสดาทรงประทานไว้ให้เราก็มาพัฒนาตัวธรรมะมรดกหรือรับธรรมะมรดกเหล่านี้แหละที่จะเป็นมาเป็นธรรมะบูชานี่แหละก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อโลกียะหรือโลกุตระธรรมวรดกก็คือทำศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกุตระธรรมหรือโพธิปักขิยธรรมที่เป็นโลกุตระธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในขันธสันดานอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปัจจัยต่อกันและกันฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพุทธเจดีย์กุฏิวิหารสถานที่ต่างๆเหล่านี้เราไม่ได้มองเป็นอามิตรเราไม่ได้มองเป็นเหยื่อหรือเราไม่ได้มองเป็นสิ่งเสพแต่เรามองเป็นปัจจัยเมื่อเรามองเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยที่จะเกื้อกูลที่ทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ภิญโญภาพยิ่งขึ้นไปพวกเรากลับยิ่งมีกำลังใจเห็นพุทธเจดีย์มีกำลังใจมากขึ้นเห็นอุโบสถก็มีกำลังใจมากขึ้นเห็นสวนธรรมภาวนารามที่เจริญงอกงามแล้วก็กำลังงดงามก็ยิ่งมีกำลังใจกำลังปัญญากำลังความเพียรทั้งหลายมากขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนไม่ได้มองเป็นอามิตรเป็นสิ่งเสพทำให้เราชอบใจและไม่ชอบใจถ้าเรามองเป็นอามิตรเป็นสิ่งเสพทำให้ได้แค่ชอบใจและไม่ชอบใจอภิชฌาและโทมนัสมันก็ไหลอยู่ในกระแสชีวิตเมื่ออภิชฌาและโทมนัสมันไหลลงในกระแสชีวิตเราก็จมอยู่เราก็ติดอยู่แล้วก็จมอยู่ในเกาะ3เกาะเกาะที่1คือปัจจยามิตรอมิตรคือปัจจัย4เกาะที่2คือโลกามิตรคือเกียรติยศชื่อเสียงเกาะที่3คือวัตตามิตรคือจมอยู่ในวัตตะไอ้3เกาะเนี่ยมันเกาะอยู่ในกลางมหาสมุทรหรือทะเลหลวงเรารู้ว่าตัวปัจจยามิตรก็ดีโลกามิตรก็ดีวัตตะก็ดีเนี่ยมันเป็นเกาะที่ทำให้หมู่สัตว์ติดกันอยู่เมื่อสัตว์นั้นติดอยู่ก็พากันจมอยู่ในเกาะในทะเลเกลือเนี่ยพากันจมอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะปกคลุมหมู่สัตว์ทั้งหลายให้ติดเกาะอยู่ไม่พากันขวนขวายออกจากเกาะเข้าถึงฝั่งฉะนั้นเรามองปัจจัยเหล่านี้เราไม่มองเป็นอามิตรเรามองเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่จะทำให้เรามีสัพพะกำลังในการที่จะขวนขวายนำตนเองออกจากชาติทุกข์ชราทุกข์ปยาทุกข์มรณะทุกข์เรามองแบบนั้นเราก็ต้องยืนยันว่าพุทธบริษัทกลุ่มนี้คณะนี้มีพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยเรามองสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่จะนำพาศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ภิญโญภาพยิ่งขึ้นไปเรามองแบบนี้เราก็ต้องประกาศยืนยันอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเราบูชาเนี่ยจากอมิสบูชายิ่งเป็นปัจจัยต่อธรรมบูชาได้อย่างแข็งแรงแล้วก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นมันเป็นแบบนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็พากันยืนยันให้ชัดว่าเราไม่ได้มาร้องขอรอผลดลบันดาลจากเจดีย์เราไม่ใช่มาอ้อนวอนเราไม่ใช่เป็นคนว่าเราอยากจะถูกหวยรางวัลที่1นะสร้างเจดีย์หรืออยากจะได้วัตตะเราไม่ได้ปรารถนาวัตตะเราไม่ได้ปรารถนาการเกิดการแก่การเจ็บการตายแต่เราสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นปัจจัยแก่การพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเรามีอนุปาทาปรินิพพานเป็นจุดหมายเราบอกว่าเราไม่ลืมอุดมการณ์ที่พุทธเจ้าบอกเราไว้ว่าขันติปรมังตโปตีติขานิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธานหิปัพพชิโตปรูปคาติสมโนโหติวิเหทยันโตเราไม่ลืมว่าเราจะต้องฝึกตนเองให้เข้าถึงบรมขันติให้ได้คืออโทสะคือขันติที่ประชุมในโลกุตระให้ได้นั่นเป็นเป้าหมายเป็นอุดมการณ์ของเราเราจะต้องเข้าถึงนิพพาน
คือการดับกิเลสและกองทุกข์ให้ได้พระสงฆ์ก็จะต้องเข้าถึงความเป็นบรรพชิตที่แท้จริงให้ได้จนกระแสความคิดเนี่ยเว้นออกจากการเบียดเบียนได้อย่างถาวรหรือเข้าถึงความสงบบาปเป็นสมณะที่แท้จริงให้ได้นี่คืออุดมการณ์ของเราซึ่งเราไม่เคยลืมพระบรมศาสดาบอกอุดมการณ์ของพวกเราฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำเรามีเป้าหมายเพื่อบรมขันติเพื่อนิพพานเพื่อความเข้าถึงความเป็นบรรพชิตที่สมบูรณ์แบบและถึงความเป็นสมณะที่แท้จริงหลักการก็คืออริยมรรคมีองค์8การไม่ทำบาปการทำกุศลการชำระจิตของตนเองให้ขาวรอบเนี่ยเราไม่ออกจากหลักการนี้วิธีการของเราก็คือไม่ว่าร้ายใครแล้วก็ไม่แนะนำคนอื่นให้ว่าร้ายด้วยไม่ทำร้ายไม่แนะนำคนอื่นให้ทำร้ายด้วยแล้วก็มั่นคงในปาฏิโมกขสังวรศีลเป็นต้นแล้วก็มัตตัญญุตาจะพัตตสมิงปันตัญจะสยนาสนังสุดท้ายเอตังพุทธะอธิจิตเตจะอายโคคือมั่นประกอบอธิจิตทุกวันเพราะงั้นเถอะอันนี้ก็คือวิธีการของพวกเราฉะนั้นตรงนี้ก็คือบอกพวกเราทั้งหลายว่าการที่เรามาทำกิจกรรมในการบูชาแล้วก็ทั้งอามิสบูชาเพื่อเป็นปัจจัยต่อธรรมบูชานี้เราตั้งใจจริงและทำจริงทำด้วยความรู้และทำด้วยความเข้าใจแล้วก็จะบอกแนะนำซึ่งกันและกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันคอยเกื้อกูลกันและกันให้เหตุปัจจัยที่ดีงามต่อกันและกันเพื่อจุดมุ่งหมายในความเป็นพุทธบริษัทที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เป็นอุบาสกบาสิกาเนี่ยในหมู่นี้ในคณะนี้เรามีการศึกษามีการฟังธรรมมีการประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตรธรรมฉะนั้นตรงนี้ก็คืออานิสงส์สูงสุดจริงๆก็คือนิพพานเป็นจุดหมายดังที่ได้กล่าวส่วนถ้ายังไม่ถึงในกรณีแห่งการที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราปรารถนาว่าเมื่อไปสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะสัมพันธ์เพื่อเอามาเป็นปัจจัยแก่การที่ทำให้เราท่านทั้งหลายได้ขวนขวายต่อการพัฒนากระแสชีวิตเข้าถึงการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์อย่างแท้จริงอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นวันนี้ก็กล่าวโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าก็อนุโมทนากับพระสงฆ์มีท่านพระมหาเถระและก็พระเถระเป็นต้นตลอดถึงภิกษุสามเณรแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมแรงร่วมใจมาแสดงพลังสามัคคีกันนะด้วยความที่ทั้งที่มากันไกลแล้วก็ด้วยความลำบากทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ขนขวายกันก็ซาบซึ้งน้ำใจอันงามในการที่เราท่านทั้งหลายมาประกาศยืนยันในการที่จะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นกำลังใจต่อกันและกันแล้วก็จนกว่านะใครตายไปก็ตายใครอยู่ก็ทำต่อเราจะไม่ให้กิจกรรมนี้มันหยุดจนกว่าจะสำลิดผลดังที่เราตั้งใจหมายมั่นเขาไว้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับเราท่านทั้งหลายขออนุภาพแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและภริยสงฆ์โดยเฉพาะด้วยอนุภาพแห่งพระจริยาคุณพระสรีระคุณพระพุทธคุณมีพระสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณอินทริยปโรปริยติญาณมหากรุณาสมาปัตติญาณยมกะปฏิหาริยญาณอาสยานุสยญาณเป็นต้นพุทธญาณ14เวนิกธรรม18พระทศพลญาณ10จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้กระแสชีวิตของท่านทั้งหลายเนี่ยดำเนินไปตามมรรคาของพระคินเจ้ารู้ถึงอนุปาทาปรินิพานคือการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกประการเทอญขอวทนา